ำหรับคุณอัศดากรนะคะท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาค่ะท่านร่วมงานกับ PTT EP มาตั้งแต่ปี2532นะคะเป็นโปรเจกต์ไดเรคเตอร์แล้วก็รับผิดชอบในโครงการสำคัญสำคัญของปตท.สผ.หลายๆโครงการนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืนค่ะค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอัศดากรบรรยาย CEO Talk ในช่วงที่2ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านนักวิจัยขออนุญาตเข้าเลยนะครับ Technology Development เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเนี่ย drive จากเรื่องของความต้องการของบริษัทนะครับเรื่องของความต้องการของการเติบโตจะเห็นว่าเราผลิตอยู่ตรงปัจจุบันนี้ domestic อยู่ตรงสีน้ำเงินด้านซ้ายมือนะครับก็พยายามจะ maintain plateau ตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่ม decline แล้วล่ะอีกไม่กี่ปีก็จะเริ่มมีการถดถอยนะครับเป็นธรรมดาจากฟิวที่มีอายุมากๆนะครับเราไปเติบโตต่างประเทศในส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับก็ออกไปไกลขึ้นไปเรื่อยๆน้ำลึกเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความท้าทายมากขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนบนสุดเนี่ยมาจากสองเรื่องก็คือมีเรื่องของการเข้าไป M&A ไปซื้อกิจการและจากการสำรวจเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยก็จะเห็นว่าแหล่งสำรวจปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในน้ำลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเริ่มต้นจากแถวแถวอันดามันใกล้ๆบ้านเราฝั่งตะวันตกเนี่ยน้ำไหลทวีป subduction zone นะครับลงไปถึง 2,000 กว่าเมตรในระยะสั้นๆเลยนะครับจะลงลึกมากในช่วงอันดามันแล้วต่อเข้าไปในพม่าด้วยนะครับซึ่งเราก็มีแปลงสำรวจอยู่นะครับจะต้องสำรวจน้ำลึกพวกนี้นะครับซึ่งความสำคัญความ challenge ของมันก็คือว่าพอน้ำลึกประมาณ 2,000 เมตรเนี่ยหลุมมันแพงมากหลุม100ล้านเหรียญถึง200ล้านเหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทน้ำมันไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถแอฟฟอร์ดที่จะเจาะแล้วไม่เจอเจาะแล้วไม่เจอเกินกว่าสัก1หรือ2หลุมนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจาะเนี่ยก็จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เพิ่มchance ที่จะค้นพบนะสมมติว่าเจาะ2หลุมต้องเจออย่างน้อยสักหลุมนึง chance สัก 50% เนี่ยถึงพอจะไหวที่จะลงเงินหลุมละ200ล้านเหรียญ นะครับอันนี้ก็เป็นตัว drive หลักเลยว่าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะยากขึ้นแล้วก็มี limitation ทางเทคนิคด้วยนะครับตาม value chain ของการสำรวจปิโตรเลียมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่prospecting ก่อน model ของ geology ใต้ดินนะครับเพื่อจะหา lead เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาดู appraisal periodตรงนี้เป็นจุดที่ต้องทำ 3D seismic survey อันนี้ก็เป็นความจริงเป็นเทคโนโลยีซึ่ง drive อุตสาหกรรมนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เล่าว่าหลุมแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ seismic ไม่แพงขนาดเจาะหลุมเพราะฉะนั้นเราต้องทำเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้สามารถเห็น image ใต้ดินขึ้นมาให้ชัด seismic ก็เหมือนกับอุลตราซาวด์ในช่องท้องแต่ว่าลงไปในใต้พื้นดิน3กิโลนะครับบางแห่งเนี่ยลึกลงไปถึง 5-6 กิโลจากผิวน้ำนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมี salt layer อยู่ข้างบนมองไม่เห็นทำให้ image ของภาพเนี่ยออกมาไม่ชัดคราวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีหลายตัวที่เข้ามาช่วย enhance visualization ของ image พวกนี้ให้ชัดเจนขึ้นอย่างน้อยจะได้เห็นว่ามี potential อยู่ตรงไหน fault line อยู่ตรงไหนมี structure ที่แก่งกักเก็บน้ำมันอยู่ตรงไหนบ้างก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจของเราไปในอนาคตนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีการ optimize development ในช่วงต่อมาแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายเลยก็คือ ultimately ก็คือต้องการที่จะ recover ไอ้ไฮโดรคาร์บอนขึ้นมาให้ได้สูงสุดนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราเข้าไปในออยแซนในแคนาดาเนี่ยก็มีรีเสิร์ฟประมาณ 2,000 ล้านแบรลนะครับ 2,000 ล้านแบรลนี้ถ้าเผื่อเรา improve reserve recovery มา 1% ก็20ล้านแบรลนะครับซึ่งแต่ละ 1% ที่ทำให้ recovery เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็แปลออกมาเป็น commercial value ค่อนข้างสูงมากๆนะครับ
็เลยเป็นอะไรที่เทคโนโลยีจะมาช่วย drive ตรงนี้เพื่อจะเพิ่ม recovery นะครับAdvanced Seismic นี่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนะครับก็มีการในสผ.เองตอนนี้ก็มีการทำreprocessing นะครับข้อมูล seismic น้ำลึกของ M3 เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเอามาดูว่าเห็นมีภาพที่ชัดเจนขึ้นพอมีภาพชัดเจนขึ้นก็จะเพิ่มความสำเร็จใน ratio นะครับความจริงตรงนี้เนี่ยนอกจาก reprocessing แล้วก็มีเรื่องของ QC ของการ process แล้วก็มา interpretation ของ seismic data พวกนี้ก็มีความสำคัญนะครับก็จัดเป็น advanced seismic imaging program ขึ้นมานะครับน้ำลึกอันนี้ได้เล่าแล้วนะครับน้ำลึกเนี่ยอย่างตอนนี้ไม่ว่านอกจากที่อันดามันแล้วเนี่ยเราไปที่ออสเตรเลียก็น้ำลึกนะครับประมาณ1,000เมตรไปที่อีสต์แอฟริกาเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองก็ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีแก๊สมากขนาดนี้นะครับเมื่อปี2007มานี้เองก็มีคนมาออฟเฟอร์ให้ปตท.สผ.บอกไปร่วมลงทุนไหมจะเจาะ10หลุมหลุมละ100ล้านเหรียญตอนนั้นเราก็ไม่กล้านะครับก็เพราะว่าเป็นเงินลงทุนค่อนข้างสูงมากแล้วสุดท้ายก็เวทริสก์กับพรีเมียมที่จะจ่ายไปก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปนะครับอีก 5-6 ปีต่อมาก็อานาดาโคก็เข้าไปเจอนะครับเจอขึ้นมาตอนที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยตอนนั้นคือเข้าไปซื้อเรียกว่าไปซื้อ Discover Resource พอเข้าไปซื้อ Discover Resource ก็ต้องจ่ายพรีเมียมก็ถือว่ากันกับความเสี่ยงที่ไม่ได้เข้าไปหลุมละ100ล้านเหรียญเมื่อปี07นะครับณวันนี้เนี่ยเราเข้าไปซื้อโครงการนี้มีรีเสิร์ฟประมาณ4ณวันนั้นประมาณ43 TCF นะครับล้านคิวบิตฟุตณวันนี้เนี่ยเจาะแล้วก็เจอเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เป็น65 TCF ขึ้นไปแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นอะไรซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองไม่มีใครเคยคิดว่าทางอีสต์แอฟริกาทั้งแถบออฟชอร์เนี่ยจะมีแก๊สเยอะขนาดนี้นะครับก็จะทำใหประเทศที่เราไปลงทุนเนี่ยจะกลายขึ้นมาเป็นกลับขึ้นมาเป็นน้องๆกาตาในเวลา10ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีชาเลนจ์เยอะเหมือนกันเนื่องจากเป็นน้ำลึกนะครับจะต้องมีsubsea wellhead ซึ่งสามารถที่จะผลิตแก๊สแล้วก็วางท่อใต้น้ำขึ้นมาบนบกแล้วก็มา liquefy ด้วยความเย็นทำให้กลายเป็น LNGซึ่งปตท.แก๊สจะไปรับซื้อกลับมาที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเรื่องของน้ำลึกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยณวันนี้เราเข้าไปสำรวจในเป็นพาร์ทเนอร์เข้าไปสำรวจในบราซิลนะครับบราซิลเนี่ยเมื่อก่อนเคยต่อกับแอฟริกานะครับตรงที่เรียกว่า Atlantic Transform Margin ตรงแถวไนจีเรียทางฝั่งแอฟริกาแล้วก็จะเป็นบราซิลทางฝั่งบราซิลตอนเหนือและบราซิลทางด้านตะวันออกนะครับไหลทวีปสองข้างเนี่ยทั้งแถบนี้จะมีแก๊สมีน้ำมันมากแต่ว่าน้ำก็ลึกนะครับน้ำลึก 1,500 เมตรขึ้นไปถึง 2,500 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งสูงเราจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Deep Water โดยรวมเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะจากการเจาะหรือว่าเจาะสำรวจหรือว่าการพัฒนาก็มีประเด็นนะครับน้ำลึกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเผื่อเกิดมีสารปนเปื้อนเช่นมี CO2 เราต้องการจะแยกอาจจะมีประเด็นทาง technical challenge ว่าเราแยก in situ ได้ไหมแยกใต้ดินเลยไม่ต้องเอาขึ้นมาแล้วเอามา process ข้างบนอย่างนี้เป็นต้นก็เป็น topic ของ research ซึ่งดูอยู่นะครับแล้วก็น้ำลึกเองเนี่ย reservoir ก็อยู่ลึกด้วยก็จะมีประเด็นเรื่องของ high temperature ตอนนี้เรามี limitation อยู่ตรงที่ว่าหลุมนี้พอลึกเกิน170องศาเซลเซียสมันเริ่มทุกอย่างเริ่มละลายหมดละเพราะว่าเราส่ง locking tool ลงไปเนี่ยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยจะละลายหมดนะครับคือลงไปได้แป๊บเดียวแล้วต้องดึงขึ้นเลยมันจะเป็นลิมิตของเทคโนโลยีอยู่ตรงเรื่องของ material science ของระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ทั้งหลายที่อยู่ใต้ดินนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็ความดันน้ำซึ่งสูงมากซึ่งระบบ subsea wellhead หรือ subsea production system เนี่ย
ต้องดีไซน์โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะกรณีที่เกิดปัญหาอย่างที่มาคอนโดก็จะเห็นว่าแค่หลุมเดียวซึ่งโรลเอาท์ขึ้นมาเนี่ยลงไปคอนโทรลระดับน้ำลึก2กิโลเนี่ยจะเป็นแชลเลนจ์ใหญ่มากนะครับอันนี้โดยรวม Deep Water ก็จะเป็น Hot Topic ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาต้นทุนก็แพงขึ้นจะเห็นระอยู่ระดับ90ถึง100เหรียญต่อแบเรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาน้ำมันณวันนี้เนี่ยมาร์จิ้นเหลือนิดเดียวเพราะว่าต้นทุนสูงนะครับCO2 capturing นะครับ reduce CO2 emission ก็ greenhouse gas นะครับก็ mitigate climate change แล้วก็change risk ทั้งหลายซึ่งวันนี้เราก็ดูอยู่หลายแง่มุมนะครับเพราะว่าเนื่องจากหลายแบบเนี่ยดูเหมือนต้นทุนพอๆกันหมดเลยเช่นปลูกป่าก็เป็นการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะเราผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาส่วนหนึ่งใช้ป่าดูดซับก็จะเป็นใช้เงินประมาณ44เหรียญต่อตัน CO2 นะครับค่อนข้างแพง44เหรียญต่อตันCO2แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน on top ของสิ่งที่เราพูดถึงนะครับเดียวกันเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรา re-inject มันกลับไปใน reservoir ดีไหมพอเราแยก CO2 ด้วย membrane ออกมาแล้วก็ re-inject เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่อง compression ratio มันสูงมากเนื่องจากอยู่ใต้ดินประมาณ100 bar ขึ้นมาอยู่ถึงข้างบนเนี่ย1บาร์ใช่มั้ยครับ1บาร์ไป100บาร์เนี่ยมัน compression ต้อง 3x3x3 ต้องมีแพลตฟอร์มใหญ่มากแล้วก็มี compression 3 stage ถึงจะ boost จาก1บาร์ไปถึง100บาร์เพื่อจะลงไปใน reservoir ซึ่ง cost ก็ออกมาประมาณ44เหรียญเหมือนกันนะครับ2อันเราก็มองอีกทางนึงเราบอกว่าถ้าอย่างนั้น CO2 เราขอเปลี่ยนเป็นเมทเทนได้ไหมนะครับเปลี่ยน CO2 เป็นเมทเทนโดยที่เอา CO2 มาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนได้มายังไงได้มาจากอิเล็กโทรไลซิสของน้ำซึ่งต้องใช้พลังงานสูงด้วยพลังงานนี้จำเป็นจะต้องมาจาก renewable มันถึงจะ make sense เพราะไม่งั้นพลังงานถ้าเผื่อใส่พลังงานที่ fossil fuel เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มทุนเพราะว่าเราใส่พลังงานมากกว่าที่ได้ออกมา conversionเพื่อได้ไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับ CO2 นะครับเป็นเมทเทนกับน้ำตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นการเก็บ renewable energy เหมือนกับว่าแทนที่จะพลังงานลมหรือพลังงานแสงแดดนะครับมันสตอร์ไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเราเปลี่ยนมันเป็นไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับ CO2 แล้วเป็นเมทเทนก็เก็บเป็นเมทเทนแล้วก็ใช้เป็นเมทเทนสุดท้ายก็คือแต่ระบบนี้ก็จะณวันนี้เนี่ยราคาก็44เหรียญต่อตันเหมือนกันงั้นก็คือดิเลม่าของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ทำอย่างไรจึงจะให้ power generation จาก renewable เนี่ยราคาลดลงให้ได้นะครับณวันนี้มันก็เป็น challenge หลักของ industry นี้ในเรื่องนี้นะครับ heavy oil นะครับ heavy oil นี้ก็ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือที่แคนาดาเนี่ยมันเป็นออยล์แซนด์นะครับบิทูมินจะเห็นว่าคอสก็ค่อนข้างแพงเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่อยู่เกาะอยู่ในเกรนของเม็ดทรายอยู่รอบๆเม็ดทรายการที่จะให้มันหลอมละลายเนี่ยจะต้องใช้ไอน้ำลงไปอัดลงไปเพื่อจะให้ซูเปอร์ฮีททำให้น้ำมันนี้ละลายออกจากเม็ดทรายเสร็จแล้วเราก็เอาปั๊มดูดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจะได้สตีมมาอย่างไรต้องใช้แก๊สไปต้มน้ำคราวนี้พอดีเป็นที่แคนาดาอากาศข้างนอกประมาณลบ30 C นะครับแล้วส่งสตีมเข้าไปในท่อซึ่งมีฮีทลอสอีกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้คอสแพงขึ้นเพราะเราต้องใส่ energy เข้าไปเสร็จแล้วพอปั๊มขึ้นมาถึงเซอร์เฟซเนี่ยก็หนืดอีกเพราะเหมือนกับยางมาต่อยยางมาต่อยเพราะฉะนั้นเอาขึ้นมาต้องผสมโซลเวนต์ก็ต้องเอาคอนเดนเซตผสมเข้าไปประมาณ7:3นะครับเพื่อให้มันไหลได้ในท่อและณวันนี้ก็ไหลทางท่อไปจากที่แคนาดาไปที่อเมริกาเนี่ย อยู่วันละ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทค่อนข้างใหญ่ในลองเทอมสำหรับอันนี้ก็จะมี potential เรื่องของทำอย่างไรจึงจะใช้โซลเวนต์มาผสมน้อยลงเป็นต้นแล้วก็มีรีเสิร์ชโปรแกรมที่ใช้เรดิโอฟรีเควนซีใช้อุลตราซาวด์หรือทำยังไงจะใ
น้ำมันที่มันหนืดอยู่ในท่อแล้วมันโฟลว์ไม่ได้เนี่ยมันโฟลว์ได้แล้วหมายความว่าเบรกไอ้ลองเชนโมเลกุลส์เนี่ยให้เป็นเชนที่สั้นลงแล้วไม่รีเวอร์ซิเบิลก็คือพอมันสั้นลงแล้วมันก็หนืดน้อยลงก็โฟลว์ได้ตลอดแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่ามันแตกตัวเป็นเชนสั้นก็จริงแต่ว่าไปสักพักนึงมันรีเวอร์ซิเบิลมันกลับมาเป็นเชนยาวอีกมันก็หนืดปลั๊กท่อโฟลว์ไม่ได้เพราะนั้นก็มีประเด็นเรื่องพยายามจะเซฟเรื่องคอนเดนเซตตรงนี้ก็จะอันนี้ก็จะมีโปรเจกต์ซึ่งเราดูอยู่ในอันนี้นะครับหรือว่าจะทำอินซิชูในเรสเซอร์วอร์นะทำอย่างไรถึงจะทำให้มันโฟลว์ดีขึ้นมีเรื่องของการรีอินเจคคอนเดนเซตเข้าไปในเรสเซอร์วอร์ของออยแซนเป็นต้นของเรียกว่าแซกดีอันนี้ gravity drainage system นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถรีคัฟเวอร์บิทูมินนี่ขึ้นมาได้อย่างที่ว่าใน 1% คือ20ล้านบาร์เรลนะครับในแหล่งของเราเล็กๆที่มีอยู่ที่แคนาดานะครับโอเค Dust Heavy Oil